สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงความหมายของ Content Management System นะคะหรือ CMS นะคะเจ้าตัว Content Management System นะคะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อของมันก็คือ CMS นะคะ CMS ก็คือระบบการจัดการกับเนื้อหาของเว็บไซต์นะคะที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยลดทรัพยากรในการพัฒนาและก็บริหารจัดการกับเว็บไซต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังคนระยะเวลาแล้วก็เงินทองที่ใช้ในการสร้างแล้วก็ควบคุมดูแลเว็บไซต์นะคะ CMS นะคะช่วยในการช่วยอำนวยในความสะดวกแล้วก็ลดระยะเวลาในการสร้างแล้วก็ออกแบบเว็บไซต์นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการใช้งานนะคะเนื่องจากเจ้าตัว CMS นะคะผู้ใช้งานแทบจะไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้นะคะก็เนื่องมาจากว่าตัว CMS นะคะเองอะค่ะมันจะเป็นโปรแกรมนะคะที่แถมมาแล้วก็มีแบบยังไงอะมันจะมีโปรแกรมที่แถมมาด้วยอะค่ะของตัว CMS นะคะสามารถแทรกเองได้ครับอย่างเช่นพวกเว็บบอร์ดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การจัดการกับพวกป้ายโฆษณาระบบการนับจำนวนผู้เข้าชมแล้วก็พวกตะกร้าสินค้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็สามารถสร้างขึ้นเองได้ค่ะก็ตัว CMS นะคะก็เป็นเหมือนโปรแกรมหนึ่งนะคะที่ผู้พัฒนานะคะพัฒนามาจากภาษาคอมพิวเตอร์นะคะที่ใช้ในเว็บไซต์ทั่วๆไปค่ะอย่างเช่นพวกภาษา PHP Python ASP JSP อย่างเงี้ยนะคะหรือภาษาอื่นก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้พัฒนาค่ะว่าแต่ละคนถนัดภาษาอะไรค่ะก็จะเอาภาษาตรงนั้นมาใช้ในการเขียนแล้วก็เจ้าตัว CMS นะคะจำเป็นจะต้องใช้ควบคู่กับโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ค่ะและก็ดาต้าเบสของเซิร์ฟเวอร์ด้วยก็อย่างเช่นพวก Apache นะคะหรือโปรแกรม XAMPP หรือ SAP นะคะก็ที่ใช้การเป็นเซิร์ฟเวอร์จำลองทั่วไปอะค่ะก็ส่วนในเรื่องของ Database ก็จะใช้เป็น MySQL นะคะซึ่งเจ้า Database พวกเนี้ยก็จะมากับโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้อยู่แล้วค่ะเวลาเราติดตั้งซึ่งปัจจุบันนะคะ CMS นะคะก็มี CMS ฟรีมากมายนะคะอย่างเช่นพวก Bamboo จุมล่าแล้วก็ WordPress นะคะก็อันนี้ก็เราก็จะเห็นกันบ่อยๆในสัญลักษณ์ของ WordPress กับจุมล่านะคะที่หลายๆเว็บก็นำมาใช้กันนะคะลักษณะการทำงานของ CMS นะคะก็เป็นระบบที่แบ่งการจัดการออกการจัดการในการทำงานระหว่างคอนเทนต์นะคะหรือในส่วนของเนื้อหานะคะก็จะแบ่งออกจากการดีไซน์นะคะหรือในส่วนของการออกแบบนะคะโดยการออกแบบเว็บนะคะจะถูกเก็บไว้ในเทมเพลตหรือทีมนะคะส่วนเนื้อหาก็จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลหรือไฟล์นะคะแล้วก็เมื่อใดที่แบบมีการใช้งานก็จะมีการทำงานร่วมกันของระหว่าง2ส่วนนี้นะคะเพื่อมาสร้างเป็นเว็บไซต์นะคะก็คือเมื่อใดที่มีการทำงานก็จะดึงในส่วนของทีมหรือเทมเพลตนะคะก็คือเป็นเรื่องของดีไซน์นะคะกับคอนเทนต์ก็เรื่องของเนื้อหามาประกอบรวมกันมันก็จะได้เป็นเว็บไซต์อะค่ะข้อดีของเจ้าตัว CMS นะคะก็คือ1ผู้ใช้งานไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องการทำเว็บไซต์เพียงแค่เคยพิมพ์หรือเคยโพสต์ข้อความในอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำเว็บไซต์เองได้แล้วค่ะ2ไม่เสียเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์แล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากๆกับการทำเว็บไซต์นะคะแล้วก็3ง่ายต่อการดูแลนะคะเพราะว่าตัว CMS นะคะก็จะมีระบบจัดการกับทุกอย่างไว้ให้เราหมดแล้วนะคะเพียงแค่เราเลือกใช้4มีระบบจัดการที่เราสามารถหามาใส่เพิ่มได้ค่ะอย่างเช่นพวกแกลเลอรี่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็5เราสามารถเปลี่ยนหน้าตาเว็บไซต์ได้ง่ายเพียงแค่โหลดทีมนะคะของตัว CSS ออกครับ
เพียงแค่เราโหลดทีมของตัว CMS นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบหน้าตาของเว็บไซต์ได้แล้วค่ะนอกจาก CMS จะมีข้อดีแล้วมันก็ยังมีข้อเสียบ้างนะคะก็คือ1ในกรณีที่แบบผู้ใช้ต้องการออกแบบทีมนะคะของหน้าตาเว็บไซต์เองนะคะเราก็จะต้องมีความรู้มากกว่าปกตินิดนึงนะคะเนื่องจากว่า CMS นะคะมีหลายระบบแล้วมารวมกันทำให้เกิดความยุ่งยากนะคะในการปรับเปลี่ยนนะคะแบบผู้ที่ไม่มีความรู้เลยก็จะไม่ค่อยเข้าใจในการปรับเปลี่ยนนะคะเพราะว่ามันรวมหลายๆอันมาเป็นตัวระบบเดียวกันนะคะแล้วก็2ผู้ใช้งานจะต้องศึกษาแล้วก็ศึกษาระบบ CMS นะคะที่ผู้พัฒนาสร้างขึ้นอย่างเช่นการใส่ข้อความตรงไหนการแทรกภาพนะคะซึ่งอันนี้ก็จะยุ่งยากในช่วงแรกๆเหมือนกันแบบเราไม่คุ้นชินนะคะว่าเราจะใส่ข้อมูลตรงเนี้ยแล้วเราจะไปกรอกตรงไหนเพื่อที่ให้มันจะแสดงตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของอีกเรื่องนึงก็คือการใช้งานจริงนะคะจะมีความยุ่งยากนิดนึงนะคะในการเซตอัพขึ้นเว็บเซิร์ฟเวอร์ค่ะแต่ว่าก็ปัจจุบันมันก็มีผู้ให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์นะคะจำนวนมากที่เสนอลงและเซตอัพกับตัวระบบของ CMS ให้ฟรีๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับความหมายของ Content Management System นะคะหรือ CRM นั่นเองแล้วก็อธิบายถึงลักษณะการทำงานแล้วก็ข้อดีข้อเสียของ CMS ให้ด้วยค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณค่ะ